สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าคณะนักโบราณคดีมณฑลซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเปิดเผยการขุดพบฐานอาคารพระราชวังสองหลังซึ่งอาจจะมีอายุย้อนกลับไปกว่า 2,000 ปีในเขตเหยียนเหลียงนครซีอันเมืองเอกของซานซีสิ่งปลูกสร้างทั้งสองนี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองเย่ยวหยางเมืองหลวงของรัฐฉินในยุครุนรัตหรือยุคจ้านกัว 475-221 ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งรัฐฉินรวบรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียวได้เป็นครั้งแรกและเริ่มต้นราชวงศ์ฉินในเวลาต่อมานักโบราณคดีค้นพบกลุ่มซากโบราณแรกเมื่อช่วงทศวรรษ1980ก่อนจะค้นพบแห่งที่2และ3หลังจากปี2012โดยฐานอาคารพระราชวังเป็นของกลุ่มซากโบราณหมายเลข3หลิวรุ่ยนักวิจัยจากสถาบันโบราณคดีสังกัดสถาบันสังคมศาสตร์แห่งชาติจีนบอกว่าอาคารทั้ง2หลังมีรูปร่างทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและหันหน้าไปทางทิศใต้มีการขุดพบกระเบื้องเชิงชายรูปครึ่งวงกลมบางส่วนอันเป็นหลักฐานสำหรับการศึกษาการใช้กระเบื้องเชิงชายสมัยโบราณนอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญยังพบซากห้องน้ำที่หนึ่งในกลุ่มซากโบราณซึ่งประกอบด้วยที่นั่งและระบบระบายน้ำเสียการขุดค้นครั้งนี้ทำให้เห็นภาพรวมของผังอาคารพระราชวังที่สำคัญภายในพื้นที่ใจกลางเมืองหลวงยุคจ้านกัวตอนกลางและยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันตกตอนต้น202ปีก่อนคริสต์ศักราชถึงปี25เป็นครั้งแรกทั้งยังมีการค้นพบแกนกลางเมืองผ่านกลุ่มซากโบราณหมายเลข3ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาเมืองหลวงยุคโบราณ